สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกันอีกแล้วนะคะกินกับปูบายกิษณานะคะพี่ปูขึ้นต้นคลิปโดยการทอดไข่ไปก่อนเลยนะคะช่วงนี้ครัวพี่ปูไม่สะดวกนิดนึงนะคะพี่ปูทำอะไรก็อย่างนี้เนี่ยฉุกละหุกไปพี่ปูได้กุนเชียงมาพี่ปูก็หั่นแล้วนะคะวัตถุดิบอาจจะไม่ต้องแนะนำดูกันไปก็แล้วกันว่าพี่ปูจะทำอะไรนะคะเพราะว่าเตรียมไม่ทันนะคะเนื่องจากว่าวันนี้นะคะหลานมาหาที่บ้านแล้วหลานจะกลับถ้าพี่ปูมัวเตรียมวัตถุดิบพี่ปูจะไม่ทันเขานะคะในเรื่องการทำให้เขารับประทานพี่ปูเร่งเลยก็แล้วกันนะดูไปเรื่อยๆก็จะรู้ว่าพี่ปูใส่อะไรบ้างนะคะกลัวพี่ปูชอบมีวัตถุดิบงอกมานะคะพี่ปูบอกแล้วนะคะเห็นแล้วนะคะว่าเริ่มต้นคลิปพี่ปูมีไข่ถูกไหมคะทอดไข่ไว้แล้วนะคะไม่ต้องพูดกันละไปโลดเลยตอนนี้ดูสิโดยความรีบนะคะความสวยงามอาจจะไม่มีนิดนึงรีบแต่ต้องอร่อยนะคะเน้นแบบนั้นแล้วพี่ปูมีเห็ดหอมของพี่ปูนะคะพี่ปูจะหั่นฝอยไว้นะคะส่วนหนึ่งแล้วก็ไว้ตกแต่งให้ดูส่วนหนึ่งนะคะด้วยความรีบเร่งนะคะทำตามวัตถุดิบที่มีเพราะฉะนั้นหอมใหญ่ไม่มีช่างค่ะพี่ปูใช้หอมแดงเลยนะคะทุกคนก็ยังไม่รู้ว่าพี่ปูจะทำอะไรเพราะพี่ปูก็ไม่รู้ว่าพี่ปูจะทำอะไรเหมือนกันนะคะดูไปเรื่อยๆนะคะขนาดรีบก็ยังนะคือรีบที่จะกินก็ต้องฉันต้องได้ถ่ายคลิปอ่ะนี่นะคะเรื่องของเรื่องพี่ปูอวดก่อนนะคะลูกสาวพี่ปูชอบกินข้าวห่อใบบัวไม่ใช่ชอบสิต้องบอกว่าเขาอยากกินนะคะอยากลองพี่ปูก็วัตถุดิบก็มีน้อยนะคะแล้วหลานนานๆก็มานะคะอยากให้หลานทานด้วยนะคะพี่ปูก็ทำโลดเลยนะคะตามวัตถุดิบที่มีกันละกันมาดูที่ว่าข้าวห่อใบบัวพี่ปูจะออกมาเป็นแบบไหนนะคะนี่นะคะมาอย่างไวเลยนะคะที่พี่ปูตัดสินใจจะทำให้ลูกกับหลานกินเพราะว่าพี่ปูมีเผือกอยู่นะคะพี่ปูถึงจะผัดข้าวให้หอมๆนะคะรีบสุดขีดนะคะพอน้ำเดือดปุ๊บพี่ปูเอาใบบัวเนี่ยนะคะไปจุ่มในน้ำร้อนเลยเล่นกันอย่างนี้เลยกระทะก็เล็กนะคะรีบก็รีบนะคะพอพี่ปูจุ่มน้ำร้อนเสร็จนะคะเดี๋ยวพี่ปูจะไปโขกน้ำเย็นไว้นะคะพร้อมห่อเพราะเวลาห่อเนี่ยนะคะมันจะทำให้เขาไม่หักนะคะไม่แตกเอาละค่ะในส่วนใบบัวก็ว่ากันไปนะคะพี่ปูผัดเลยก็แล้วกันนะคะช่วงเวลาที่รีบเร่งไปโลดค่ะใส่น้ำมันนะคะพี่ปูจะใส่เนยไปนะคะเพิ่มความหอมเวลาเราผัดข้าวนะคะมันก็จะมีความหอมของเนยพอแล้วนะคะเอาขึ้นเลยสุกไว้ก่อนแค่นั้นเองกระเทียมเจียวพี่ปูเริ่มเหลืองแล้วนะคะพี่ปูจะใส่หอมลงไปเลยจะทันเขาไม่เอ่ยมาลุ้นกันข้าวนะคะใส่ไปเลยค่ะก็แล้วผัดข้าวไม่มีข้าวแล้วมันจะเป็นข้าวผัดได้ยังไงล่ะคะกลิ่นเผือกหอมแล้วนะคะตอนนี้อะไรอยากใส่ก็ใส่เข้าไปนะคะเครื่องพี่ปูออกจะแน่นๆนิดนึงนะคะซอสผัดอเนกประสงค์นะคะที่มีติดบ้านนะคะบอกแล้วนะคะว่าให้ดูไปเรื่อยๆนะคะวัตถุดิบจะค่อยๆงอกนะคะลูกสาวอยากกินเนี่ยพี่ปูทำให้นะคะเพราะว่ารอบที่แล้วเนี่ยปรากฏว่าคุณเธอติดใจค่ะมีความหอมของใบบัวคุณเธอแบบคืออยากจะกินอีกเพราะฉะนั้นเวลามาบ้านอะไรที่เขาชอบนะคะอยากซ้ำก็จัดให้นะคะนี่นะคะไข่ที่พี่ปูทอดไว้เห็นไหมเพิ่มสีสันเข้าไปนะคะเราก็แค่ผัดทุกอย่างให้เข้ากันนะคะแล้วก็ชิมรสชาติให้ถูกใจเลยซอสผัดของพี่ปูเนี่ยลงตัวสุดๆแล้วพี่ปูจะเพิ่มสีสันด้วยมะเขือเทศหน่อยนะคะคือใครชอบก็ใส่ไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะคะเรียบร้อยค่ะไปเตรียมห่อกันเลยนะคะนี่นะคะข้าวพี่ปูก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าพี่ปูใส่กุนเชียงใส่กอกเห็ดหอมเรียงไว้ข้างล่างนะคะ
แล้วก็เอาใบบัวมาแล้วเราก็คว่ำลงไปนะคะแค่นี้น่ากินปะล่ะทีนี้เดี๋ยวบอกก่อนพี่ปูดองไข่ไม่ทันนะคะพี่ปูก็เพิ่งทำเมื่อกี้เนี่ยนะคะแล้วก็ใส่ฟิตช่วยเลยดูสิไข่มันก็ยังจับตัวนะพี่ปูจะใส่ลงไปแล้วนะคะนี่นะคะพี่ปูอาจจะต้องมาจัดทรงใหม่โดยใช้วิธีนี้แล้วก็ห่อแล้วนะคะห่อเสร็จแล้วเราก็ใส่ซึ้งนึ่งเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะท่านผู้ชมข้าวห่อใบบัวของพี่ปูนะคะด้วยความที่พี่ปูรีบจนนะคะไม่รู้ว่ามันจะออกมาหน้าตาเป็นอย่างไรก็ลุ้นไปถ่ายไปแต่บอกได้เลยนะคะว่าพี่ปูทำทุกอย่างด้วยใจนะคะเพราะพี่ปูอยากให้ลูกกับหลานได้รับประทานในสิ่งที่พี่ปูคิดว่ามันอร่อยนะคะก็เลยรีบๆล้นๆไปนิดนึงไม่เป็นไรนะคะให้อภัยกันนะคะครัวของพี่ปูก็ยังยึดหลักเดิมนะคะทำตามวัตถุดิบที่มีนะคะเพราะฉะนั้นหน้าตาข้าวห่อใบบัวของพี่ปูก็อาจจะแปลงๆไปนิดนึงเช่นแปะกล้วยไม่มีอะไรไม่มีเราก็ตัดออกไปจากชีวิตบ้างนะคะในสิ่งที่มันไม่มีนะคะแล้วก็ทำทุกอย่างใส่ความรักลงไปมันก็น่าจะอร่อยนะพี่ปูว่านะคะถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พี่ปูด้วยนะคะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าค่ะThank you.